้าฉันไม่ซื้อมันก็ไม่มีใครซื้อหนูบอกมันไปว่านามสกุลเราคือจิตชื่อฤทัยจะจิตชื่อฤทัยหรือจิตชื่อฤทัยมันก็ไม่ได้มีความหมายสำหรับฉันแม่ฉันมาแล้วคุณจะมาซื้อหุ้นหรือว่ามันแบ่งนามสกุลคะฉันจะเอานามสกุลจิตชื่อฤทัยของฉันดับนามสกุลแกLovely Family TV ไม่ต้องห่วงค่ะท่านท่านก็รู้ว่าบริษัทของดิฉันเชี่ยวชาญทางด้านเจรจาเป่งวาจาวาทศิลป์นี่แหละครับผมถึงไว้ใจคุณจุ๋มให้เป็นตัวแทนผมไปเจรจาซื้อหุ้นด้วยความยินดีค่ะเอ๊ะว่าแต่หุ้นตัวนี้ท่านได้ข่าวมาจากไหนคะทำไมเดียนไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นความลับเป็นข่าววงในครับมีไม่กี่คนที่ทราบว่าโรงแรมนี้เขาจะขายหุ้นครับอ๋องั้นก็แสดงว่าหุ้นตัวนี้ต้องสำคัญกับท่านมากๆเลยนะสิคะใช่ครับผมอยากได้โรงแรมนี้มากคุณจุ๋มต้องทำให้สำเร็จนะครับไม่ต้องห่วงค่ะท่านแต่เดียนต้องขอคุยเงื่อนไขรางวัลใหม่นะคะคุณจุ๋มต้องการอะไรล่ะครับเดียนต้องการให้ท่านปลดหนี้ทั้งหมดที่มีกับบริษัทเดียนมันไม่มากไปหรอครับคุณจุ๋มไม่มากไปหรอกค่ะท่านท่านได้โรงแรมบริษัทเดียนก็ไม่ต้องโดนท่านยึดวินวินกันทั้งคู่ค่ะท่านไม่ต้องห่วงค่ะหลงจู๋หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นดิบรู้กันแค่ภายในถ้าหลงจู๋รีบซื้อเดียนสามารถช้อนและปล่อยต่อได้ทันทีกำไร3ล้านภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแต่มีข้อแม้ว่าหลงจูต้องโอนค่าดำเนินการมาก่อน1ล้านได้แน่นอนค่ะหลงจูค่ะได้รับแล้วค่ะหลงจูขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหลงจู คุณแม่ครับอะไรลูกเล่นกับหลงจูอีกแล้วมันไม่เสี่ยงไปหรอครับเสี่ยงถึงเสี่ยงที่สุดแต่มันก็คุ้มนะตาเดียวหนูคิดดูสิให้หลงจูซื้อหุ้นตัดหน้าท่านประเสริฐแล้วพอได้หุ้นเราค่อยเอากลับมาขายท่านประเสริฐอีกทีได้ปลดหนี้จากท่านประเสริฐได้ค่าในหน้าจากหลงจูได้ค่าส่วนต่างจากการเทรดหุ้นวินวินวินพี่ออมจะไม่โทรบอกคุณพ่อจริงๆหรอไม่โรงแรมนี้เป็นเงินของคุณแม่กับพี่ไม่ใช่ของคุณพ่อแต่คุณพ่อเขารักเราสองคนมากเลยนะแล้วที่สำคัญมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาต้องแยกทางกันกรรมมันก็เลยต้องมาตกที่ลูกน่ะเหรอไม่ต้องห่วงครับคุณแม่คุณแม่รับ1ถึง10ผมปิดจ็อบได้ทันทีพี่ออมมาแล้วเชิญนั่งค่ะไม่จำเป็นผมมาซื้อหุ้นไม่ได้มานั่งเก้าอี้ตามใจค่ะลดราคาได้อีกไหมต่อให้ดีนะต่อให้ดีนี่จะมาซื้อหุ้นเขาหัดมีมารยาทหน่อยได้ไหมเอาเหรอโทษทีนะพอดีที่บ้านมีแต่เงินไม่มีหนังสือมารยาทศึกษา เอ๊ะใครโทรมาตะเดียวฮัลโหลเดียวเรียบร้อยไหมข่าวดีไหมลูกไม่ครับคุณแม่ไม่เรียบร้อยเขาไล่ผมออกจากห้องครับคุณแม่ฮะเดียวกลับเข้าไปใหม่แล้วบอกมันว่าหุ้นของมันเป็นหุ้นขยะถ้าเราไม่ซื้อมันก็ขายไม่ได้แน่ๆครับคุณแม่ผมจะลองดูครับสวัสดีครับ
ื้อขายหุ้นครั้งนี้เราจะเจอคนดีๆกับเขาบ้างมั้ยเนี่ยนั่นน่ะสิคนดีๆมีแต่น้องตาไม่ถึงเองฉันไล่ออกไปแล้วกลับเข้ามาอีกทำไมกลับเข้ามาซื้อหุ้นแม่บอกไม่ขายไม่ขายไม่ได้นะหุ้นเธอมันเป็นหุ้นเน่าถ้าฉันไม่ซื้อมันก็ไม่มีใครซื้อนี่เจ็บมือป่ะฉันจะบอกอะไรให้นะที่ฉันขายหุ้นโรงแรมเพราะพวกเราจะไปอยู่เมืองนอกไม่ได้เป็นหุ้นขยะเหมือนอย่างที่แกคิดหุ้นโรงแรมฉันรู้เฉพาะ VIP แกมันไม่ใช่ VIP ฮะอะไรนะมันไม่ขายหุ้นให้เราแถมยังดูถูกเราว่าไม่ใช่ VIP อีกเหรอตาเดียวเข้าไปอีกรอบฮะอะไรนะครับคุณแม่ผมออกมา2รอบนะครับจะให้ผมเข้าไปอีกเหรอเดี๋ยวมันก็ไล่ผมออกมาอีกหรอกแต่รอบนี้มันไม่กล้าแน่ๆหนูบอกมันไปว่านามสกุลเราคือจิตเชื่อฤทัยได้เลยครับคุณแม่ฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอจะนามสกุลอะไรเพราะนามสกุลมันแค่เอาไว้บ่งบอกตระกูลฉันเลยไม่สนใจจะจิตชื่อลือถวยหรือจิตชื่อลือไทยมันก็ไม่ได้มีความหมายสำหรับฉันออกไปจริงเหรอตาเดียวมันดูถูกนามสกุลแล้วขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ได้สนใจไม่กลัวนามสกุลเราเลยครับได้สงสัยแม่ต้องว้าไปปรากฏตัวให้มันเห็นซะแล้วดีครับคุณแม่คุณแม่ต้องมาด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นมันไม่ยอมขายหุ้นให้แน่ๆหนูรออยู่นั่นแหละเดี๋ยวแม่จะยกพยุหะญาตากรีธาทัศน์ไปขยี้มันครับคุณแม่แม่ฉันมาแล้วถ้าแม่ฉันมาแกก็อย่าหนีก็แล้วกันบอกคุณพ่อเหรอว่าพี่จะขายหุ้นโรงแรมค่ะคุณพ่อไม่อยากให้โรงแรมตกไปเป็นของคนอื่นหนูก็เลยบอกไปค่ะแม่ฉันมาแล้วยังจะกลับมาอีกเหรอไหนใครที่มันได้ยินนามสกุลฉันแล้วไม่หัวหดฉันเองค่ะสรุปคุณจะมาซื้อหุ้นหรือว่ามันแบ่งนามสกุลคะฮะแน่ก็ทั้งสองนั่นแหละเพราะตอนแรกฉันกะว่าจะมาซื้อหุ้นแต่หลังจากที่เธอไม่ให้เกียรติเอานามสกุลฉันไปล้อเล่นตอนนี้ฉันจะเอานามสกุลจิตชื่นหรือไทยของฉันดับนามสกุลแกแกบอกมาซะดีๆว่านามสกุลแกคืออะไรได้ถ้าคุณอยากรู้ฉันก็จะบอกนามสกุลฉันคือชายหนูแกอะไรนะคุณแม่ครับทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะครับนามสกุลนี้เป็นของของใครล่ะครับคุณแม่ของคุณแม่ของฉันเองท่านประเสริฐผู้หญิงสองคนนั้นเขาคือลูกสาวผมเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกหุ้นทั้งหมดของหนูขายให้พ่อนะ
เพราะให้ราคา2เท่าเลยจริงเหรอคะคุณพ่อคือพี่ยอมขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะไม่ได้นะคะฉันไม่ยอมฉันรับเงินหลวงจู้มาแล้วฉันต้องซื้อหุ้นให้เขาให้ได้คุณแม่นี่กะรับเงินสองต่อเลยเหรอเออคือคนโลกต่อให้หยาดฝนร่วงหล่นเป็นเงินตาต่อให้ใบหญ้าก่อเกิดเป็นทองคำต่อให้น้ำคำละเหยเป็นหยาดเพชรก็ไม่สามารถทำให้ความโลภละจากใจคนนั้นไปได้ออกไปให้พ้นจากหน้าฉันอยู่นี้ท่านคะหรือจะให้ฉันเรียกกาดไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่คุณแม่ครับไปก็โดนหลงจูสิครับอยู่นี่ก็โดนทักประเสริฐโดนเอาดาบได้หรือลูกไหมไปลูกไหมสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคนขอให้คืนกลับไปคำสาปแช่